โรแมนติกมากดีเจดาด้าเล่าโมเมนต์วินาทีถูกเจสันแฟนหนุ่มเกาหลีขอแต่งงานดีเจดาด้าเปิดใจผ่านรายการแฉแต่เช้าหลังถูกเจสันแฟนหนุ่มชาวเกาหลีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานร้องไห้หนักมากเพราะไม่คิดว่าจะมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นจริงๆเผยฝ้ายชายสั่งทำแหวนจากอเมริกาไว้เมื่อ3เดือนที่แล้วกำลังจะเป็นที่ว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงอีกครั้งสำหรับพิธีกรและดีเจอารมณ์ดาด้าวรินดาดำรงผลที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเจ้าตัวได้เผยภาพแหวนที่เจสันแฟนหนุ่มชาวเกาหลีขอแต่งงานอย่างโรแมนติกล่าสุดดีเจดาด้าได้เปิดใจผ่านรายการแฉแต่เช้าที่มีดีเจบุ๊กโกะและดีเจอ๋องและรายการดาราแลนด์ทางช่อง GMM25 ถึงวินาทีที่ถูกแฟนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอย่างออกรถออกชาติเลยทีเดียวโดยดีเจดาด้าได้บอกว่าวันที่ถูกขอแต่งงานนั้นกำลังอยู่บนชั้นดาดฟ้าดินเนอร์กัน2คนจากนั้นแฟนหนุ่มชาวเกาหลีได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำซึ่งตอนนั้นไม่ได้ใจเพราะค่อนข้างไปนานพอสมควรแต่หลังจากที่ฝ่ายชายเดินมาที่โต๊ะดีเจดาด้าเล่าต่ออีกว่าแฟนหนุ่มได้ถามด้วยประโยคที่ว่าวรินดาดำรงผลไอ Love you so muchWill you marry me แล้วก็คุกเข่าหยิบแหวนจากกล่องและดีเจดาด้าบอกว่าโมเมนต์นั้นร้องไห้หนักมากซึ่งฝ่ายชายก็ร้องไห้ไปด้วยเช่นกันจากนั้นได้เปิดเผยอีกว่าแหวนวงนี้แฟนหนุ่มได้สั่งทำจากอเมริกาเมื่อ3เดือนที่แล้วนั่นเองเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หวานแหววมากมากค่ะดีเจดาด้าประกาศข่าวดีโพสต์ภาพสวมแหวนแฟนเกาหลีขอแต่งงานแล้ว